จะมาอันบ็อกซ์ River Point Pop Tree นะคะความเร็วสูงสุดอยู่ที่50ไมครเลยสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอันบ็อกซ์ River Point เครื่องสแกนเนอร์ตัวใหม่ของเรานะคะตัวนี้จะเป็นชื่อรุ่นว่า Pop Tree 3D Scanner นะคะเรามาเปิดดูกันเลยว่าข้างในมีอะไรบ้างนะกล่องไม่หนักเลยนะสามารถพกผ่าไปข้างนอกได้นะออกแป๊บนึงนะข้างในนะคะจะเป็นกล่องหนังอย่างดีเลยนะตัวนี้เป็นผ้าหนังนะคะเป็นหนังกำมะหยี่ลูกค้าไม่ต้องกลัวว่ามันจะเวลาเอาวางที่ไหนจะกระแทกได้นะอันนี้มันกันกระแทกอย่างดีนะคะอ่ะเรามาเปิดดูกันเลยมีอะไรบ้างข้างในก็จะมีตัวTurntable ของตัวเครื่องนะคะจะเป็นตัวสแกนเนอร์ Pop Tree จะมีขนาดใหญ่กว่ามินิซีนมาอย่างดีนะคะลูกค้าแล้วก็จะมีตัวขาตั้งกล้องค่ะที่จะใส่มาให้ด้วยเนาะก็เป็นขาตั้งกล้องเวลาที่เราจะถือนะคะหรือว่าจะตั้งไว้ก็ได้นะคะแล้วก็มีชิ้นงานตัวอย่างค่ะแล้วก็ข้างบนมีอะไรมาให้บ้างมีโฟนแฮนเดอร์ก็คือเราสามารถใช้กับตัวโทรศัพท์ได้เลยนะคะสายไม่ระยงระยางเนาะจะเชื่อมต่อได้ทั้งคอมพิวเตอร์แล้วก็โทรศัพท์เลยดีไงมีทั้งสายเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์แล้วก็โมบายเคเบิลเลยนะคะก็คือใช้กับโทรศัพท์ได้เลยไม่ต้องมีสายที่มันยาวมากนะมีตัว Type C อะแดปเตอร์มาให้ด้วยนะคะมีแผ่นมาร์กเกอร์นะคะมาให้แล้วก็มีแผ่นคาลิเบตมาให้นะคะตัวนี้จะเป็นแผ่นมาร์กเกอร์เวลาที่วางชิ้นงานนะคะชิ้นงานใหญ่ๆเนาะอะไรประมาณนี้มีคู่มือมาให้ค่ะมีคู่มือแล้วก็สายเป็น Turntable Power นะคะก็ไว้เชื่อมต่อกับตัว Turntable นะคะตัวนี้แกนงานแรกกันกับตัว River Point Pop Tree กันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเชื่อมต่อตัวเครื่องก่อนนะคะอย่างแรกให้เราเชื่อมต่อกับตัวขาตั้งกล้องนะคะเดี๋ยววางไว้ก่อนนะเราก็เสียบตัว USB line cable นะคะกับตัวคอมพิวเตอร์เราได้เลยกับตัวเครื่องก่อนกับตัวเครื่องก่อนแล้วค่อยไปเสียบคอมพิวเตอร์อยากให้ดูตัวที่เขาเชื่อมต่อนะคะที่ด้านหลังของตัวเครื่องจะมีตัวพอร์ตไว้เชื่อมต่อเนาะก็กดเข้าไปแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยนะคะให้มันแน่นๆ นะคะโอเคเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะซอฟต์แวร์ของตัวเครื่องนะคะก็จะเป็นเหมือนเดิมก็ชื่อว่า River Scan นะคะลูกค้าสามารถที่จะดาวน์โหลดได้เลยอ่ะเปิดเครื่องเข้ามาแล้วนะคะเราต้องกดเข้าไปตรง Wi-Fi เนาะเพื่อคอนเน็กต์นะคะกับตัว Wi-Fi ของตัว Pop Tree นะคะคอนเน็กต์ได้เลยกดออโต้คอนเน็กต์เขียนขึ้นมาว่า Start Calibrate เนาะแล้วก็เริ่มต้น Calibrate ได้เลยหลังจากที่เราคาลิเบตไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเชื่อมต่อเพื่อทำการสแกนงานแรกกันเลยนะคะก็ตัว Turntable นะคะก็จะมีอยู่ Type C นะคะเป็น Type C นะคะลูกค้าเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เหมือนกันก็จะขึ้นไฟเนาะแล้วตัวถาดก็จะหมุนปกตินะคะเดี๋ยวเราจะมาสแกนงานแรกกันเลยนะคะเหมือนเดิมนะคะเราก็ตั้งชิ้นงานลงไปที่ Turntable นะคะแล้วเราก็ยืดตัวแกนเนอร์ขึ้นมาก้มลงไปนะคะให้มันอยู่ในระดับตัวชิ้นงานนะคะเดี๋ยวเราลองดูกันนะคะกดสตาร์ทเลยจะเห็นว่าเขาก็จะหมุนของเขาเองเนาะเราก็ไม่ต้องยุ่งอะไรนะคะแล้วว่าก็จะมีบางมุมที่ต้องไม่เห็นนะเดี๋ยวเราก็จะมาช่วยตัวเครื่องก็คืออย่าใช้มือนะคะช่วยแฮนด์เฮลนอกก็คือถือด้วยมือเราได้นะแล้วก็สแกนชิ้นงานนะคะสแกนตรงที่เราคิดว่ามันยังไม่ติดเนาะด้วยมือเราเองเลยนะคะเราก็หมุนชิ้นงานไปเข้ามาที่วันคลิกเหมือนเดิมเนาะเราก็มาดูกันว่า
เราจะต้องลบอะไรอะเมสไปเลยนะคะเมสโมเดลไปเลยนะคะเรนเดอร์มันเลยนะเรียบร้อยนะคะเราสามารถจะลบสิ่งแวดล้อมที่เราไม่ต้องการได้นะคะก็คือเลือกที่เครื่องมือแล้วก็กดได้เลยตามเครื่องมือที่เราถนัดเลยนะคะเห็นไหมแป๊บเดียวนี่เป็นล็อตโซ่ฝั่งสินค้าโอเคอันนี้จะเป็นชิ้นงานนะคะจะเป็นงานที่เราสแกนได้เนาะไอตัวพวกค้างที่มันเนี้ยเราสามารถปิดได้ในโปรแกรมของเรานะคะซึ่งตัวโปรแกรมนะคะก็จะมีหมด point cloud edit กับ mesh edit นะคะซึ่งก็จะมีตัว isolate overlap smooth simplify แล้วก็ถ้าเป็น mesh ก็จะสามารถดูเป็น meshถ้าเป็น point cloud ก็สามารถดูเป็น point cloud ได้ใน mesh นะคะเราสึกว่า apply ได้เลยแล้วก็ export นะคะ export ก็จะมีเหมือนเดิมสมมุติถ้าเป็น point cloud ก็จะมีหน้า3นามสกุลเหมือนเดิมมันก็จะเป็น STL OVJ PLY นะคะลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจเครื่องสแกนเนอร์ 3D รุ่น POP 3นะคะตัวนี้ก็สามารถสแกนได้ความเร็วสูงสุดอยู่ที่50ไมครอนเลยแล้วก็สามารถใช้แบบ handheld แล้วก็แบบ fixed scan แบบที่เราสแกนให้ดูเมื่อครู่นะคะหรือเครื่องรุ่นนี้นะคะสามารถสแกนคนอันก็คือถ้าใหญ่ก็จะเป็นคนแล้วก็ถ้าเล็กสุดอย่างก็คือขอให้ไม่เกินเนี้ยก็คือ10เซนเนาะก็คือเล็กกว่านี้ก็คือจะยากแหละนิดนึงถ้านั้นจะแนะนำเป็นตัวมินินะคะถ้าลูกค้าคนไหนหรือเพื่อนๆคนไหนสนใจเครื่องตัว POP 3นะคะสามารถที่จะติดต่อเรามาได้ที่แอดไซน์นะคะ LINE @signpin3d ค่ะ